นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวเมื่อเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ทางสายกลางสิ่งแรกๆเลยที่จะต้องทำสำหรับการฝึกจิตก็คือการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมต้องเดินทางเส้นนี้เพราะเรามีเป้าหมายของการพ้นทุกข์ประตูแรกของการที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าเรายังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังควบคุมอยู่ประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ไม่เกิดแต่เมื่อเราเข้าไปสู่ประตูนี้แล้วหนทางนั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์และความต่อเนื่องของแต่ละคนเพราะฉันเปิดประตูเข้ามาทางสายกลางให้ได้ขณะที่เราอยู่กับโลกนั้นเราหลงแล้วฟุ้งอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราก็ควบคุมแล้วก็เพ่งแล้วก็ทำให้จิตดีอยู่ตลอดเวลาแต่พอจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าปฏิบัติไม่ยากหรอกมันยากที่ไม่ปฏิบัติเพราะพวกที่ปฏิบัติทั้งหลายก็จะไปควบคุมไปเพ่งไปบังคับนั่นก็คือไม่ใช่ปฏิบัติที่แท้จริงเป็นผู้ทำเป็นผู้กระทำอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ฟุ้งแล้วก็หลงออกไปเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือขณะที่กระทบนี่แหละขณะที่โลภโกรธหลงขณะที่น้อยใจเสียใจผิดหวังขณะที่โดนกระทบนี่แหละยอมปฏิบัติไหมถ้าปฏิบัติปุ๊บรู้ทันกับปฏิฐานก่อนถ้าจิตไม่มีสติถ้ามันไม่มีสติก็จับฐานให้แน่นๆเอาสมาธิเข้ามาก่อนแต่ถ้าก็พอฝึกได้รู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมามันไปหมื่นครั้งหลงไปล้านครั้งการจะแก้ไขภพของการเพ่งการควบคุมได้ก็คือรู้ทันแล้วก็กลับมาสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวการเป็นตัวการแก้ทุกอย่างสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวกลางที่ปรับคนที่เพ่งคนที่ติดยึดมานานแสนนานจะเป็นตัวปรับพวกที่หลงไปลุ้งฟุ้งบ่อยๆหลงบ่อยๆนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสติและสมาธิจะเป็นตัวปรับฐานแล้วจะกลับมาที่วิหารธรรมทำให้จิตนั้นเริ่มมาอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็เปิดประตูออกด้วยการกลับมาดูกายมาดูใจก็เอาฐานใดฐานหนึ่งในสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องอยู่คนไหนถนัดดูกายก็ใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมคนไหนจะเอาพุทโธพองหนอยุบหนอจะเคลื่อนไหวร่างกายเอากรรมฐานที่เราถนัดเอามาเป็นเครื่องอยู่เอามาเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ได้เอามาขังจิตไม่ได้เอากลับมาควบคุมจิตเอามาสบายๆตรงที่เอามาสบายๆเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการจะฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตนั้นตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4เราฝึกขณะที่จิตเนี่ยเข้าสู่ทางสุดโต่ง2ทางนั่นเองเมื่อไหร่ที่หลงออกไปจมกับอารมณ์เมื่อไหร่ที่กระทบเมื่อไหร่ที่มีการเพ่งหรือควบคุมบังคับเอาไว้นั่นคือโอกาสของการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรตรงที่เราหากรรมฐานมานั้นน่ะเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตหากจิตยังเพ่งหรือยังหลงยังจมกับอารมณ์อยู่ให้รู้ทันแล้วก็ปรับโดยการกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเริ่มต้นที่ปัจจุบันก่อนมันจะไปให้มันไปมันจะจมจะหลงให้มันหลงมันจะเพ่งให้มันเพ่งแต่ช็อตของการฝึกสติคือตรงนี้คือรู้ทันขณะที่รู้ทันนั้นจิตแยกออกจากอารมณ์ที่เพ่งหรือเผลอมาเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วก็นำจิตกลับมาฝึกสติปัฏฐาน4โดยกลับมาที่ฐานเมื่อเรากลับมาที่ฐานมันอาจจะเป็นแน่นตรงที่หน้าอกแน่นที่ลมแน่นที่พุทโธแน่นที่ขาหากเคลื่อนไหวให้รู้ทันว่าแน่นรู้อีกช็อตหนึ่งนะเมื่อรู้ว่าแน่นปุ๊บคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายเดินนั่งสวดมนต์มาทำกรรมฐานจิตนี่แหละจะฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อขณะที่หลงหรือเพ่งจิตตอนนั้นน่ะหลงออกไปเพราะโมหะขณะที่รู้จิตมีสติจิตที่หลงจะเป็นอดีตจิตที่รู้จะเป็นปัจจุบันรู้แล้วนำจิตกลับมาที่ฐานอันนี้ฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดพลากวางอารมณ์กลับมาที่ฐานพอรู้กลับมาที่ฐานจะเห็นเลยว่าอารมณ์จะถูกจิตสลัดแสดงว่าอารมณ์จะเป็นสิ่งหนึ่งจิตจะเป็นสิ่งหนึ่งแยกกันแล้วจิตกลับมาที่ฐานขณะที่เดินหรือสวดมนต์หรือนั่งกรรมฐานอยู่ที่ลมจิตไหลไปจับลมพอรู้ทันปุ๊บลมกับจิตจะแยกกันลมก็ยังหายใจอยู่จิตกลับมาที่ฐานร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆขณะที่รู้สติเกิด
ตั้งมั่นกับอธิษฐานขณะที่รู้สติเกิดสัมปชัญญะเกิดตามเมื่อสัมปชัญญะเกิดตามสัมปชัญญะจะเป็นตัวเริ่มต้นของปัญญาสัมปชัญญะจะรู้ว่าจิตไหลออกจากฐานแล้วนะจิตควบคุมเอาไว้นะเพ่งเอาไว้นะสัมปชัญญะจะหมุนงานต่อจากสติสติแค่ระลึกรู้ตัวทำงานหนักต่อไปคือสัมปชัญญะละจะรู้อันไหนควรไม่ควรผิดศีลไหมเพ่งไหมจมไหมไหลไหมสัมปชัญญะจะทำงานแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานเริ่มต้นเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานเมื่อกลับมาที่ฐานแล้วสติปัฏฐาน4เกิด1ขณะตรงนี้เมื่อทีละสัญญารับรู้ทำไมรับรู้เพราะตัวสัญญาเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงตัวทีละสัญญาจะเกิดได้เมื่อมีสติรู้ทันอารมณ์สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานปรับจิตให้เข้าฐานปรับจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางทำให้ทีละสัญญาที่เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงทำหน้าที่จำหลงพอรู้ปุ๊บมันก็จำพอรู้ปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกับปฏิฐานเพื่อเข้าสู่ทางสายกลางทีละสัญญาคือตัวจำจำหนึ่งขณะคราวนี้การจำตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรทีละสัญญามันจะมีประโยชน์ทำให้สติตัวจริงเกิดสติตัวจริงจะเกิดเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้ถ้าจิตจะจำอารมณ์ได้ก็ต้องพาเขาเห็นบ่อยๆเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดใช้ชีวิตปกติหรือทำรูปแบบพาเขาตามรู้ตามดูบ่อยๆเขาก็จะจำบ่อยๆพอจำได้บ่อยๆต่อไปเขาเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่มีการควบคุมหรือบังคับให้เกิดต่อไปสติตัวจริงมันเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันรู้ทันปุ๊บมันดีดกับปฏิฐานเองโกรธปุ๊บรู้ทันมันดีดกับปฏิฐานเองเมื่อสติตัวจริงเกิดเป็นเหตุให้จิตนั้นไม่หวั่นไหวไม่ไหลไม่เพ่งไม่ควบคุมจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะว่าความเพียรการตามรู้ตามดูแต่ละครั้งจิตจำอารมณ์ได้จนสติเกิดเองอัตโนมัติเมื่อนั้นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่ฟุ้งเลยไปรับรู้อารมณ์กายและใจตัวนี้นะเป็นช็อตสำคัญทำให้สมาธิที่เรียกว่าลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นโดยตั้งมั่นรับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานเลยเป็นเหตุให้จิตไม่ไหลไปเมื่อจิตไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ขันธ์ธาตุอายตนะเลยแยกออกจากกันตรงที่แยกเพราะจิตมีคุณภาพจิตเลยกลายเป็นผู้ดูเลยมีผู้รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วผู้รู้จะระลึกรู้ลงที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอายตนะแยกกันทันทีเพราะจิตมีคุณภาพเมื่อใดที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและก็นึกคิดสังเกตจิตเราก่อนพอเห็นไหลออกไปหาเขาหรือวัตถุข้างนอกพอได้ยินไปแล้วพอโกรธไปแล้วแสดงว่าสติไม่มีเอาใหม่เมื่อจิตไหลออกจากฐานแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะเราเคลื่อนออกจากฐานแล้วเราไม่ได้อยู่ในประตูของทางสายกลางปรับก่อนรู้ทันกลับมาพอเห็นเข้ามาแล้วกดจิตเอาไว้รู้ทันกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายเดินจงกรมร่างกายสวดมนต์อันนี้ฝึกไปเรื่อยๆจนสติเกิดเมื่อสติเกิดขันธ์5ก็แยกออกจากกันอายตนะก็แยกออกจากกันธาตุ18ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4แยกออกจากกันทันทีทำไมถึงแยกเพราะจิตนั้นน่ะไม่ไหลออกไปหาลมเลยไม่มีเราในการปฏิบัติมีแค่ขันธ์ธาตุอายตนะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามในยานที่1ของการเดินวิปัสสนาแยกได้6ทางแล้วแต่จริตคนหนึ่งแยกได้ด้วยขันธ์5ถ้าแยกได้ขันธ์5เมื่อนั่งก็เห็นร่างกายนั่งก็คือรูปขันธ์พอนั่งสักพักนึงเกิดปิติหรือความสุขเกิดขึ้นตรงปิตินั่นก็คือสังขารตัวความสุขก็คือเวทนาพอนั่งไปนั่งสักพักนึงก็เกิดความปวดเกิดขึ้นเวทนาเกิดนั่งไปนั่งมาจำได้มาเรื่องเด็กๆความคิดอดีตเมื่อกี้เนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นจำมันไว้เกิดมาเห็นจิตไหลไปไหลมาเพราะฉะนั้นถนัดหน้าแยกขันก็คือเห็นขันห้าทำงานขันแต่ละขันเนี่ยทำงานบางคนถนัดแยกอายตนะเวลาได้ยินเสียงอาจารย์พูดบรรยายธรรมอยู่รู้ว่าได้ยินจิตตั้งมั่นรู้แล้วหูได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยิน
พอรับรู้การได้ยินแล้วมีความสุขเกิดขึ้นจิตก็ได้ยินไปด้วยแล้วก็สามารถรู้ทันความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นทันปวดขาขึ้นมาก็ได้ยินเสียงด้วยมีความสุขด้วยเห็นเวทนาทางกายด้วยเสร็จแล้วอยากขยับเห็นอยากด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งฟังธรรมขณะที่ปวดขณะที่สุขขณะที่ทุกข์จิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นหูก็ยังฟังจิตก็รับรู้การฟังเหมือนเรานั่งอยู่บนอัฐจันทร์เวลาเราดูเขาแข่งกีฬาเวลาแข่งกีฬาเนี่ยเรานั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นนักแสดงนักแข่งขันวิ่งคนไหนทำอะไรคนที่อยู่ในโกในประตูทำอะไรเราก็มองเห็นคนที่วิ่งแต่ละคนเราก็มองเห็นน่าจิตที่มีคุณภาพไม่เข้าไปแสดงแต่จะเห็นการทำงานของทุกๆตำแหน่งทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อแยกรูปแยกนามเราจะรู้ว่าการแยกรูปแยกนามตัวที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามเนี่ยมันแบ่งออกเป็น6อย่างแล้วแต่ใครจะเห็นบางคนเห็นเป็นขันธ์5บางคนเห็นเป็นอายตนะบางคนเห็นเป็นธาตุ18อินทรีย์22บางคนเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นกระทบแล้วก็เทือนโยนิโสนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นเป็นอริยสัจ4บางคนรู้ทุกข์ก็คืออะไรเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเห็นแยกกันแยกกันเมื่อเห็นทุกข์แยกออกจากกันก็คือรูปนามแยกออกจากกันแล้วเนี่ยก็ไปเห็นไตรลักษณ์ของเขาเห็นไตรลักษณ์ของเขาน่ะมันดับตรงนั้นสมุทัยก็ไม่เกิดนิโรธก็เกิดตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่นั่นก็คืออริยสัจ4บางคนอยู่ที่ฐานเห็นกระทบแล้วก็เทือนเห็นเหตุปัจจัยพอเห็นปุ๊บเกิดชอบเห็นปุ๊บเกิดสุขเห็นปุ๊บเกิดอยากอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทแล้วแต่ใครจะเห็นนั้นแยกรูปแยกนามได้จิตเมื่อแยกรูปแยกนามจิตเลยมีคุณภาพในการเห็นก็เลยไปเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่บังคับไม่ได้แล้วเขาก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นเราฝึกตัวนี้มาถึงโยนิโสมนสิการจิตจะแยบคายและจะระลึกรู้แต่ละอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยไม่เข้าไปเป็นในอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถึงจำเป็นอย่างยิ่งคราวนี้เมื่อเข้าถึงจิตขนาดนี้แล้วเนี่ยจิตจะมีธรรมปิติธรรมปิติจะหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติเดินทางด้วยความสุขแล้วก็มีสมาธิแล้วก็อุเบกขาเป็นโพชฌงค์ที่เราปฏิบัติถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราจะมีความสุขเกิดขึ้นจะชุ่มชื่นในใจเพราะเราไม่ผิดศีลรู้ทันใจบ่อยกิเลสที่จะพาเราไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเรื่องของการผิดศีลเรื่องของทุจริตก็ไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีสุจริตมีความสุขเกิดขึ้นภาวนาไปเรื่อยๆจนเกิดฉันทะภาวนาไปเรื่อยๆจนเกิดปิติในการปฏิบัติต่อไปเราจะมีความสุขสมัยก่อนต้องบังคับให้ตื่นตีสี่สมัยก่อนต้องบังคับกลับมารู้กายบางคนบอกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยต้องมานั่งสวดมนต์อีกหารู้ไม่ว่าการสวดมนต์การนั่งกรรมฐานเป็นการฝึกอย่างมีความสุขไปนอนไปนั่งไปฟังธรรมไปนอนไปนั่งไปฟังเพลงบางคนสมัยก่อนอยู่กับโลกพอเหนื่อยเราต้องไปดูหนังเหนื่อยเราต้องไปฟังเพลงเหนื่อยเราต้องไปคุยพอเราปฏิบัติเข้าสู่ธรรมปิติแล้วเนี่ยความสุขที่สุดคือการได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่มีคุณภาพมีสติสมาธิปัญญาต่อไปจะไม่บ่นเลยเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสวดมนต์เพราะขณะที่สวดมนต์นั้นมีสุขถ้าภาวนาเป็นแล้วต้องมีความสุขมีปิติอยู่ความรู้สึกตัวแต่ถ้าภาวนาแล้วทุกข์ปวดขาก็ทุกข์ปวดหลังก็ทุกข์สวดมนต์ก็เบื่อแสดงว่าภาวนาผิดถ้าภาวนาเป้าหมายของการภาวนาเพื่อพ้นทุกข์แต่ถ้าภาวนาแล้วคุณทุกข์แสดงว่าคุณไหลไปอยู่กับทุกข์มีทุกข์ก็ได้แต่จิตจะเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพื่อคลายทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วคุณเครียดต้องสวดมนต์อีกแล้วต้องนั่งกรรมฐานอีกแล้วต้องตื่นอีกแล้วแสดงว่าคุณมาผิดทางงั้นคุณก็ต้องถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายจริงๆคุณต้องผักมันนิดนึงดันมันนิดนึงฝึกมันนิดนึงจนจิตมันเข้าสู่ร่องของการปฏิบัติจนต่อไปจิตเลยจำเป็นเลยนะว่าต้องปฏิบัติเห็นทำการปฏิบัติเป็นอาหารอันโอชะโอชาของจิตร่างกายเรามี1ขันธ์มันต้องกินน้ำเหนื่อยร้อนมันกินน้ำตลอดเวลาเลยล้างต้องเอาเข้าไปเลี้ยงมันขันธ์เดียวเนี่ยเราให้บ้านให้รถให้ความสุขไอ้ขันธ์เดียวเนี่ยเป็นขันธ์ที่เราของโลกเนี่ยยืมโลกมาเอาข้าวเอาน้ำเอาธาตุ4เอามาเลี้ยงไอ้ขันธ์เดียวเนี่ยไอ้ขันธ์รูปเนี่ยเดี๋ยวก็มีรูปของลูกของหลานของบ้านของเงินของรถ
ของต้นไม้เราหาสารพัดเลยแค่รูปเนี่ยแล้วก็รูปนี่ก็ไม่ใช่ของเราด้วยตายไปก็ต้องคืนกับโลกแล้วรูปที่เราไปยึดรูปภายนอกเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของมันไม่ได้เพราะมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยแต่ไอ้จิตเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันจิตมันต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกก็คือไอ้เจตสิก3ขันเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงดูเลยวันๆก็หลงเพลิดเพลินไปตลอดเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัญจทวารเนี่ยรับผลของกรรมแล้วมันหลอกเราเราไม่ได้มีเวลาสนใจเลยไอ้จิตเรานั้นมีคุณภาพไหมไหลไปจมเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจไอ้สี่ขันเนี่ยที่เป็นนามขันเนี่ยเราไม่เคยสนใจมันเลยจิตถ้ามันได้กินอาหารอร่อยอร่อยถ้ามันได้ฝึกสติสมาธิปัญญามันได้ทำความสงบทั้งเรื่องสมาธิมาบ้างมันจะได้มีแรงกำลังแล้วไปรบกับกิเลสกามที่มันทบขึ้นมาเมื่อกิเลสกามมันเกิดขึ้นแล้วมันทำเมื่อวัตถุกามกระทบที่ปัญจทวารแล้วเป็นเหตุให้กิเลสกามเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจเกิดโลภะเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดโทสะเกิดการหลงออกไปชื่นชมโมหะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลงไปสุขหลงไปทุกข์ไอ้เจตสิก3ขันธ์ก็คือการปรุงแต่งไอ้กายที่เคลื่อนไหวก็เป็นการปรุงแต่งของกายการปรุงแต่งของใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันโลกก็จะหลอกให้เราไปยึดพอยึดพอตายปุ๊บก็คืนไปต้นไม้ของโลกลูกของโลกหลานของโลกเงินของโลกเอาไปไม่ได้สักอย่างแต่ตัวจิตเนี่ยมีคุณภาพมหาศาลจะทำให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็สะสมเพื่อไม่มีทุกข์ในสัมปรายภพจะได้ออกจากคุกของสังสารวัฏกุญแจที่จะไขประตูทุกข์ของสังสารวัฏได้ก็คือ 1. มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมจิตนั้นไม่ได้ไหลไปจมกับอารมณ์เพื่อจะไหลจมอยู่ในกองทุกข์ของกองคุกที่ขังเรามานานแสนนานพอโกรธรู้ว่าโกรธกลับอธิษฐานหลงรู้ว่าหลงเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินรู้ว่าได้ยินจิตไหลออกไปกลับมาอธิษฐานทำให้ประตูของสังสารวัฏนั้นอ่อนแรงลงเพราะจิตไม่ได้ไหลไปจมถ้าไหลไปจมปุ๊บตัณหาอุปทานจับยึดลอยแล้วสะสมอีกภพนึงแล้วเวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วพอรู้ทันปุ๊บกลับมาก่อนเอาสติพากลับมาก่อนนี่คือสติปัฏฐาน4ทำให้จิตออกจากภพที่ปรุงแต่งในใจเรา1ขณะเมื่อมีสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นแล้วตามรู้กายรู้ใจนี่คือการบ้านเมื่อกายใจปรุงแต่งปรุงตรงไหนบ้างเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดนั่นแหละเวลาที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาสังเกตสิว่าจิตเราเป็นอย่างไรถ้ายังหลงยังไหลยังจมยังเพ่งยังควบคุมถ้าเราปฏิบัติอยู่เราต้องเห็นจิตเวลาใครพูดว่าเราแล้วเราน้อยใจจิตไหลวิ่งไปจับความน้อยใจถ้าเราเห็นจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยถือว่ามาถูกทางแล้วพอเคลื่อนปุ๊บรู้ทันว่าเคลื่อนตั้งมั่นดูซิว่าอารมณ์มันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันนักปฏิบัติธรรมเราจะวัดกันที่คุณธรรมมีความโกรธความโลภความหลงความน้อยใจมีได้หมดทุกคนมีได้หมดเลยมีได้หมดเลยแต่สังเกตจิตเวลาใครชมเราวิ่งออกไปดีใจเห็นจิตเคลื่อนออกไปหาความดีใจความดีใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายที่ยืนอยู่ส่วนหนึ่งตาที่เห็นหูได้ยินอยู่ส่วนหนึ่งมันจะเห็นการทำงานของขันพอรู้ทันปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์น้อยใจผิดเสียใจผิดหวังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้แหละเราจะรู้ว่าขณะที่น่าจะโกรธน่าจะโมโหเรากลับมีสติรู้ทันแล้วกลับอธิษฐานแล้วก็เมตตายิ้มถนัดใจมันจะเร่าให้ด่าให้บนจิตมีสติแล้วก็มีเมตตายิ้มพูดจาคุยดีไม่ต้องไปฟังขันไม่ต้องให้ขันขี่คอพาไปสร้างภพเวลาที่น่าจะหลงกลับมีสติรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในเหตุการณ์เห็นการหลงขณะที่จะน้อยใจเสียใจผิดหวังดีใจขณะที่จะมีกุศลอกุศลดีชั่วมีสติรู้ทันให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ต้องจำนะสิ่งที่ถูกรู้คือขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละถ้าไม่มีสติไม่มีความตั้งมั่นก็จะไม่มีขันธ์ธาตุอายตนะก็มีเรามีเขาว่าเรามีเขาด่าเราเขานินทาเราเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องมีคุณธรรมเวลาคนอยู่กันเยอะๆอันนี้อาจารย์เขาต้องเน้นนักปฏิบัติธรรมคุยเก่งพอคุยพอเรานั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ได้คุยแต่เวลากินข้าวก็คุยกันเวลาอยู่ใกล้กันก็คุยกัน
พอคุยปุ๊บก็ไหลไปหาเขาเขาพูดดีก็หลงพอพูดไปดีก็หลงหลงไปโกรธหลงไปโลภหลงไปเพลินสติสมาธิปัญญาฝึกมาก็รั่วออกจากตุ่มนั้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรสงัดมีศีลสติสมาธิปัญญาเราถึงจะได้ผลทดสอบตัวเองเวลาอยู่กับคนหมู่มากเราไหลไปกับเขาหรือเรารู้ทันแยกตัวออกมาเรายังอยู่กับเขานะกินกับเขาปฏิบัติกับเขาเวลาเขาคุยกันเราแสดงตัวตนให้เห็นชัดเจนเลยว่าฉันปรารถนาจะไปนิพพานเธอจะคุยก็คุยไปนะเขาจะเล่นเขาให้เขาเล่นไปเราแยกตัวออกมาให้เขาเห็นชัดเจนถ้าเราอยู่ในแหล่งของนักปฏิบัติธรรมเราต้องระวังพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสัมมาวาจาเนี่ยเป็นจุดสำคัญต้องเอามาไว้อันดับแรกของมรรคในมรรค8เป็นเรื่องของศีลมรรค8ในเรื่องของศีลเนี่ยพระองค์ทรงเอาวจีกรรมขึ้นมาอันดับแรกสัมมาวาจามันเป็นประตูทำให้เรารั่วสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบก็คือกายกรรมนี่เองงั้นวจีกรรมสำคัญนะการพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดไอ้ตัวร้ายกาจคือพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเพ้อเจ้อเลยทั้งวันคุยทั้งวันบางคนบอกสร้างบรรยากาศนั่นแหละคือสร้างบรรยากาศของนรกเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วไม่ต้องไปสร้างบรรยากาศเรามีหลักแล้วทุกคนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องมีคุณธรรมในการปฏิบัติเวลาที่น่าจะโกรธกับรู้ทันกับปฏิฐานโยนิโสเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาน่าจะโลภหลงรู้ทันกลับมาให้มีสติรู้ทันอย่าไปยอมขันอย่าไปจมกับกิเลสให้มีสติรู้ทันเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนเป้าหมายเราชัดเจนเราต้องเดินทางให้ตรงเราจะได้เป็นอิสระจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นการบ้านในวันนี้มันมีสติทั้งวันรู้ทันมีสติแล้วสังเกตที่สติรู้ไปรู้ที่อารมณ์หรือว่ารู้ที่ฐานแต่ถ้าไปรู้ที่อารมณ์ไม่ต้องกังวลรู้ทันกลับมารู้สึกตัวใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานเมื่อรู้ทันกับอธิษฐานแล้วมีสติแล้วสังเกตซิแต่ละครั้งที่มีการกระทบนักปฏิบัติธรรมไม่หนีการกระทบการกระทบแต่ละครั้งเป็นการวัดจิตเราเป็นการวัดคุณภาพขณะที่เขาชมขณะที่ด่าขณะที่เขาว่ายิ่งอาจารย์อยู่ใกล้ลูกศิษย์บ้างๆอาจารย์จะชอบทดสอบลูกศิษย์บางครั้งก็จะชมบางครั้งก็จะตะคอกบางครั้งก็จะว่าเราก็อยากจะเห็นจิตเขาเคลื่อนบางครั้งคนจิตเคลื่อนปุ๊บบางคนคิดปุ๊บบางคนปรุงแต่งปุ๊บเรารู้แล้วเขาจะต้องพูดกับคนนี้แบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทบคือการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราเจอคนเยอะๆเราเจอครูบาอาจารย์เวลาที่เราจะพูดจะคุยเราสังเกตใจเรานั้นถ้าจะมีการหลงการเพ่งการจมอยู่แสดงว่าสติไม่มีก็กลับมาข้อที่1ฝึกสติไปเรื่อยเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆ1 2 3ในการบ้านของอาจารย์จนรู้สึกตัวมากขึ้นพอเห็นรู้ว่าเห็นพอเดินรู้ว่าเดินขับรถรู้ว่าขับรถเวลาโกรธรู้ว่าโกรธมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จิตเริ่มกลับมาฐานมากขึ้นต่อไปก็แยกเลยเวลาเดินเห็นกายเดินเวลาเห็นรู้ว่าเห็นได้ยินรู้ว่าได้ยินเวลาอายตนะกระทบรู้กระเทือนขึ้นมารู้เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทำงานเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใช้ชีวิตด้วยจิตมีคุณภาพต่อไปเราจะเห็นเลยกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วชอบกระทบแล้วอยากเห็นแล้วอยากพูดเห็นแล้วอยากตะโกนบางคนตะโกนเป็นนักปฏิบัติทำพูดเสียงดังแล้วตะโกนเราจะรู้เลยว่าเมื่อตะโกนเนี่ยเราจะเสียพลังมหาศาลเลยปฏิบัติมาสงบพอเราตะโกนคุยกับใครเนี่ยแรงก็ตกคิดก็ต้องไปรอเขาตอบเขาจะได้ยินเราไหมแล้วเราก็เสียพลังมากมายเพราะฉะนั้นให้รู้ทันกลับมาแล้วนิ่งแล้วก็สำรวมมากขึ้นฉะนั้นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากเห็นแล้วโลภเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงนี่คือการปฏิบัติอันนี้กุญแจสำคัญเลยขณะที่กระทบแล้วก็เถื่อนในกุญแจสำคัญมากกุญแจที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนี้ช็อตสำคัญในสังสารวัฏถ้าเราไม่ไหลพบก็ไม่มีแต่ถ้าไม่ไหลแล้วเพ่งพบมีละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสังสารวัฏเนี่ยประตูที่จะออกคือตรงเนี้ยตรงที่อายตนะแล้วก็ผัสสะแล้วเกิดยินดียินร้ายตรงกระทบกระเทือนถ้าเราจับจุดนี้ไม่ได้สังสารวัฏนี้อีกยาวนานถ้าจับจุดนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราในการวนอยู่ในกองทุกข์สั้นลงสั้นลงสั้นลงเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้เห็นกระทบแล้วกระเทือนได้ต่อไปเอาจิตที่ตั้งมั่นนะมาดูซิว่าใจที่กระเทือนขึ้นมานั้นน่ะไอ้เจตสิก3ขันธ์น่ะมันแสดงอะไรอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาเวทนาตัณหาเกิดนั้นแสดงอะไรกระทบแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นว่าเราชอบนะเราอยากพูดนะเราไม่ชอบนะเราโกรธแล้วนะหันมาดูซิว่าอารมณ์นั้นสะเดาะสอนอะไรเราถ้ามันเกิดแล้วดับเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับคืออนิจจังมันมีไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังพอมีแล้วมันก็หายไปนี่คืออนิจจังพอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไม่ดับมันบีบบังคับมันบีบบังคับบางทีมันก็เสื่อมบางทีก็เจริญเสื่อมขึ้นลงขึ้นลงเขาเรียกว่าทุกขังขณะที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับตามเหตุปัจจัยของมันนั่นคือเรียกว่าอนัตตาขณะที่มันเกิดแล้วไม่ดับบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วบีบบังคับนั่นคืออนัตตาเมื่อมันมีสภาวะที่บีบบังคับแล้วมันดับไปนั่นคืออนัตตาเพราะจะเกิดแล้วก็ดับก็อนิจจังอนัตตาเกิดแล้วไม่ดับก็ทุกขังกับอนัตตาจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งจะเห็น3อย่างก็ได้จะเห็นอย่างเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตที่ฝึกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มีคุณภาพจะเป็นผู้รู้จะไม่เข้าไปแก้ไขเมื่อเราจะเข้าไปแก้ไขสภาวะธรรมให้มันดีขึ้นตอนนั้นเราตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะตกจากการพ้นทุกข์มาอยู่ในกองทุกข์ถ้าเราจะเพ่งจะควบคุมบางคนโกรธขึ้นมาหันกลับไปโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอแล้วไปกดความโกรธให้มันหายเพราะว่าความโกรธไม่ดีนั่นแหละเราไปสร้างภพเรียบร้อยแล้วภพของการเพ่งแต่พอโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเห็นความโกรธแต่อย่าไปดูเขานะดูใจเราที่โกรธแล้วก็ดูซิเอาจิตแทนที่จะไปเห็นเขานะมาดูซิว่าไอ้ความโกรธสอนอะไรเราเอาจิตมาคิดดูความโกรธอนิจจังเห็นไหมไม่มีแล้วโกรธเกิดขึ้นพอโกรธแล้วเห็นไหมมันบังคับไว้ในพอโกรธแล้วอยากด่าพอโกรธแล้วอยากตีดูอยากต่อเห็นไหมอยากสอนอะไรดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตจะได้มาคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ได้ไปคิดเรื่องเขาทำไมมันต้องว่ากูทำไมช่วยอย่างนี้ชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่ดีๆในการออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นเพียรแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็รักษาศีลไว้ความเพียรจำเป็นอย่างยิ่งอยู่ในกลุ่มแล้วก็ผู้ปฏิบัติหาสัพพายะอันเหมาะสมอันมีอาหารอากาศมีบุคคลอันเป็นสัพพายะแล้วที่สำคัญที่สุดต้องมีธรรมะอันเป็นสัพพายะเพื่อให้จิตของเราพัฒนาและกระตุ้นให้เสพอยู่ในจิตที่มีคุณภาพที่เหมาะสมขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอโอกาสดีๆให้พวกเราเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้เดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญ